ช่วงอร่อยยั่วๆแซ่บนัวเด้อกับน้ำปลาร้าออนต้อนสุวรรณปลากระพงต้มบวยเมนูอาหารอร่อยระดับภัตตาคารจีนเปรี้ยวนิดเข้มหน่อยหอมกลิ่นบวยวันนี้เราจะมาชวนคุณผู้ชมเพิ่มรสชาติเพิ่มความหอมหน่งด้วยออนต้อนสุวรรณน้ำปลาร้าสูตร1พรีเมียมฝาทองและน้ำปลาร้าสูตร3พรีเมียมหน่งฝาเขียวกับเมนูปลากระพงต้มบวย3รสวิธีทำเทน้ำปลาร้าปรุงรสฝาทองตราอ้อนต้อนสุวรรณลงในภาชนะตามด้วยเนื้อปลากระพงเคล้าให้เข้ากันหมักพักไว้30นาทีการหมักเนื้อปลากระพงกับน้ำปลาร้าสูตร1พรีเมียมฝาทองจะช่วยเพิ่มรสชาติและความหอมนัวค่ะจากนั้นแบ่งออกเป็น2ส่วนเตรียมไว้นำน้ำสำหรับต้มเนื้อปลาขึ้นตั้งไฟใส่ขิงหั่นแว่นต้มจนกระทั่งน้ำเดือดและมีกลิ่นหอมใส่เนื้อปลากระพงที่หมักไว้ส่วนที่1ต้มจนกระทั่งเนื้อปลาสุกปิดไฟตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะเคล้าเนื้อปลากระพงส่วนที่2กับแป้งชุบทอดให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเทน้ำซุปลงในภาชนะตามด้วย3เกลือคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายคนจนกระทั่งเดือดใส่บวยเค็มพริกไทยป่นและเนื้อปลากระพงที่ต้มไว้รอจนกระทั่งเดือดแล้วปิดไฟตักส่วนผสมต้มบวย3รสและเนื้อปลากระพงต้มลงในภาชนะที่มีเนื้อปลากระพงทอดเตรียมไว้โรยขิงซอยต้นหอมหั่นท่อนขึ้นช่ายหั่นท่อนและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียงเพิ่มความหอมนัวยิ่งขึ้นต้องรับประทานคู่กับน้ำปลาร้าปรุงรสฝาเขียวตราอ้อนต้อนสุวรรณโรยขิงซอยมะม่วงซอยและพริกขี้หนูแดงซอยหั่นแว่นพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูปลากระพงต้มบวย3รสทำง่ายๆที่บ้านสดน้ำซุปร้อนๆคล่องคอหอมฟินจริงๆค่ะอ้อนต้อนสุวรรณน้ำปลาร้าสูตร1พรีเมียมฝาทองและอ้อนต้อนสุวรรณน้ำปลาร้าสูตร3พรีเมียมหน่งฝาเขียวเหมาะสำหรับคนที่ชอบความนัวของอาหารอีสานขนาดแท้ไม่ว่าจะตำยำแกงหรือผัดก็ขวดนี้เลยค่ะไม่คาวปรุงอาหารได้เข้มข้นอร่อยนัวแซ่บทุกเมนูแน่นอนค่ะ